สมชัยเตือนคนลงนามงานเข้าแน่หลังทัปปณีเปิดคลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ชี้คดีพลิกแล้วเตือนคนลงนามงานเข้าแน่หลังทัปปณีเปิดคลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีในรายการข่าว3มิติวันที่11มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้โพสต์ข้อความหลังจากรายการข่าว3มิติของช่อง3ได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดประชุมขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าไม่ตรงกับบันทึกการประชุมในเอกสารรายโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ระบุว่าอ้าวคดีพลิกข่าว3มิติเปิดเทปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีหนังคนละม้วนกับรายงานการประชุมหากรายงานการประชุมเป็นเท็จคนลงนามในรายงานการประชุมงานเข้าแน่นอนโพสต์อ่านข่าวทัปปณีเตรียมเปิดคลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเบื้องหลังปมฟื้นเป็นสื่อมะปรางตอบชัดโสดแล้วเผยเหตุเลิกโอบเปิดใจคุยคนใหม่แจงโยงหนุ่มนักแข่งชัดเจนพูดเองจากปากมะปรางตอบชัดโสดแล้วเผยสาเหตุเลิกโอบเจออาถรรพ์7ปีเปิดใจศึกษาคนใหม่แจงปมหนุ่มฝรั่งนักแข่งถูกจับตากันมาพักใหญ่สำหรับคู่รักเสียงดีเลิกเงียบโดยคู่ของมะปรางอลิสาและโอบนิธิถูกจับตามาตลอดล่าสุดมะปรางก็ออกมายอมรับแล้วในรายการทางช่อง YouTube ของไอแบงค์ไดอารี่ขณะมาออกรายการพร้อมแก้วจริญญาทางรายการเผยคลิปพร้อมข้อความว่าแก้วมะปรางแชร์กันยับหนึ่งในนี้มีคนโสดเจออาถรรพ์7ปีคลิปโดยมะปรางตอบคำถามกับไอณพัชรินทร์ตอนหนึ่งว่ามะปรางโสดเหรอเจ้าตัวก็ยอมรับว่าใช่ค่ะโสดมานานยังก็พักหนึ่งก็หลายเดือนแล้วเมื่อถามว่าโสดที่เลิกกันเพราะอะไรมะปรางถึงกับอุทานลั่นตอบว่าเลิกกันมันก็คือปัญหาของเราสองคนที่แบบก็พยายามจะปรับแล้วแต่มันเข้ากันไม่ได้สรุปตอนนี้มะปรางโสดแล้วเยสถามอีกว่าตอนนี้มีคนคุยไหมมะปรางยอมรับก็มีก็คุยได้หมดเปิดใจแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบมีคบกันหรือเป็นแฟนอะไรใดๆก็ให้ได้ศึกษากันนิดหนึ่งเมื่อถามว่าต่างชาติไม่ใช่แล้วพ่อเลี้ยงภาคใต้ไม่ใช่แล้วมะปรางตอบว่าเอาจริงคอมเมนต์เยอะมากจนเราไม่ค่อยได้อ่านก็จะมีคนมาบอกว่าคนเขาเดากันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วมีเพื่อนมาถามมึงคุยกับฝรั่งเหรอเอ้ยไม่นะแต่เราเคยลงสตอรี่มีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นนักแข่งก็จะแบบเชื่อมโยงกันไปจบนะมัลลิกาชีไอทีวีเป็นสื่อซัดพิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครสจบนะมัลลิกาชีไอทีวีเป็นสื่อซัดพิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครสชีพิธาไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ไอทีวีต้องวางแผนตั้งแต่ปี53เมื่อวันที่12มิถุนายน66ด็อกเตอร์มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.พรรคประชาธิปัตย์ทวีตข้อความถึงกรณีสถานีโทรทัศน์ไอทีวียังคงสถานะสื่ออยู่หรือไม่ว่าเถียงอะไรกันนักไอทีวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทีวีเป็นสื่อตั้งแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทสิ้นสุดกระแสความที่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเถียงกันหรือหาหลักฐานอะไรมาว่าไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่ออีกหรือไม่พิธาหรือใครที่ถือหุ้นสื่อโดยที่จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อและยังไม่ได้ปิดบริษัท
ต่างๆก็ล้วนกระทําผิดไปแล้วการโอนหุ้นออกอันนั้นเพื่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงปิดไม่มิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นการจะจับโกหกนิกหรือการจะเอาผู้สื่อข่าวคนใดมาเปิดหลักฐานใดก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง17ปีส่วนเรื่องไอทีวีเขาจะกลับมาเป็นสื่อหรือทำธุรกรรมอะไรของเขามันเป็นเรื่องที่เขาพยายามมานานแล้วตั้งแต่ปี53ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธาหรือผู้ใดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธาไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ไอทีวีต้องวางแผนตั้งแต่ปี53มั้งการถือหุ้นสื่อในบริษัทที่จดวัตถุประสงค์เป็นสื่อจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครส.ส.และเมื่อเทียบกับคนของพรรคไทยพักดีก่อนหน้านี้เขามีหุ้นสื่อช่องหนึ่งเพียงแค่หนึ่งหุ้นเท่ากับ5บาทเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยจบเนาะ ดราม่าจะแบนแล้วแพทโพสต์คลิปลูกลั่นไม่ต้องไปแล้ววันอินเตอร์ผู้ปกครองเดือดถ้าคุยเล่นยิ่งผิดทำเสียหายดราม่าสนั่นขั้นจะแบนกันแล้วแพทณปภาโพสต์คลิปทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายลั่นไม่ต้องไปแล้ววันอินเตอร์ผู้ปกครองเดือดงานเข้าแม่เลยจากกรณีแพทณปภาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองโพสต์คลิปกับเรซซิ่งลูกชายพร้อมเขียนข้อความหลังจากเรียนอินเตอร์มา3ปีนี่คือสิ่งที่ได้พร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อะโดยในคลิปแพทมีการทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายลักษณะเหมือนมีการเล่นมุกกันคำคำถามเป็นภาษาอังกฤษปาปาย่าลูกตอบว่าส้มตำแอปเปิลลูกตอบว่ามะเขือเทศออเรนลูกตอบว่าแตงโมคิวีตอบว่าไม่รู้จักแมงโก้ตอบว่าทุเรียนหรือตอบไปเรื่องอื่นจนแพทลั่นพรุ่งนี้ลาออกจากโรงเรียนเลยพอไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์พอล่าสุดพบว่าเกิดปมดราม่าสนั่นขึ้นมาจนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กับคลิปดังกล่าวของแม่แพทโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่พอใจอาทิถ้าคุยเล่นยิ่งผิดเพราะเอาลูกใส่ชุดนอนทำให้เสียหายประเด็นนี้คงถูกเชิญมาคุยเพราะผู้ปกครองไม่พอใจผู้ปกครองอื่นที่ไม่พอใจจะแบนเขาได้เป็นต้นชมคลิป